ตอนนี้รถเก๋งพลิกคว่ำนะครับไฟไหม้ไฟไหม้นะครับก็ได้ฮะรถเก๋งคว่ำครับพี่แม็กรถเก๋งคว่ำแล้วก็มีไฟลุกไหม้ครับเส้นเกิดเหตุก็คือตำบล นานวลนะคะที่สนมสุรินทร์ค่ะกู้ชีพกู้ภัยใช้น้ำดับเพลิงนี่แหละค่ะเก๋งหงายท้องล้อชี้ฟ้าตกลงไปในนาข้าวนะคะควันเต็มไม่หมดเลยอะค่ะสายฝนก็ตกไปปล่อยนะคะใช้เวลาดับเพลิงอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะสรุปไหม้ทั้งคันนะคะเหลือแต่โครงละทีนี้เก๋งคันนี้คนขับชื่อว่าแพรฉิมมาลีค่ะอายุ28เธอบอกว่ามาจากร้อยเอ็ดจะกลับบ้านที่ศรีขอรภูมิและใช้ GPS นำทางนี่แหละค่ะเธอคนนี้นะคะปลอบขวัญกันใหญ่เพราะว่าเธอนี่ยังตกใจอยู่เลยอะค่ะเธอบอกว่าฝนตกถนนลื่นเสียหลักลงไหลทางลองฟังดูค่ะมันให้ทางมันลื่นค่ะฝนมันตกนึกว่ามันให้เลี้ยวหรือว่ายังไงครับไม่ค่ะแต่ว่าคิดว่าพอมันลื่นอ๋อมันลื่นอ๋อด้วยความที่มันมืดมากๆมันไม่มีไฟเลยมันมีไฟเลยมากันกี่คนครับมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวโอ้ยเป็นไรมากไหมครับไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะโอ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยแผ่นผ้าอะไรไหมครับเนี่ยก็มีผ้าบนรถบนรถตอนที่รถลงเนี่ยไฟยังไม่ลุกใช่ไหมยังค่ะแต่ว่ามันเปิดประตูไม่ได้อ๋อแต่จริงจริงรถอะมันมีซันรูฟอยู่ครับก็คิดว่าจะปีนออกแต่ว่ามันก็เปิดไม่ได้เหมือนกันเหมือนระบบมันซิสเต็มมันล็อกไปแล้วแต่โชคดีที่มันกดกระจกได้ก็เลยปีนออกมาทางกระจกเครื่องแสดงว่าเครื่องไม่ดับตอนนั้นใช่เครื่องไม่ดับแต่ก็ดับเครื่องเพราะกลัวว่ามันจะเสียหายเหมือนก็โทรหาตำรวจตำรวจก็แนะนำว่าให้ดับเครื่องก็รีบดับเครื่องตอนนั้นก็เริ่มมีควันได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มมีควันก็เลยรีบปีนออกมาหาทางออกมาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากที่เราปีนออกมาเนี่ยไฟมันก็ลุกใช่ไหมใช่โอ้แต่เธอไม่เจ็บเลยนะถือว่าดีนะคะฟาดเคราะห์ไปแล้วกันค่ะแล้วเนี่ยค่ะพอไหม้เกรียมไปทั้งรถแน่นอนทะเบียนรถก็โดนไหม้ไปด้วยเนี่ยก้มๆเงยๆจะดูทะเบียนรถกันในชาวบ้านอ่ะเออถามทะเบียนรถกันใหญ่เลยอุ๊ยอะไรอะไรเนี่ยมันไหม้หมดแล้วไงคะเจ้าของรถก็เลยมาบอกตะโกนอีกทีว่า7455เออนะคะเธอเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขนี้ไปซื้อหวยเหมือนกันนี่เจ้าของรถบอกนะดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นรถอะไรเนี่ยใช่ๆแต่ว่าประตูเปิดไม่ได้สลูปเปิดไม่ได้แต่ว่ากดหน้าต่างได้ก็ถือว่าโชคยังดีที่เธอออกมาได้โอ้โหนี่รถตายแบบบุดวิดมากๆนะฮะคือเห็นสภาพรถแล้วโอ้โหถ้าสมมติว่าออกมาไม่ได้โดนไฟคอกตายอยู่ในรถแน่นอนนะครับ